chão. Só vivo nessas for a fé. Some people live for the power, yeah, yeah. Some people live just to play the game. สุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆกินกันไม่ลงทั้งคู่ขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับกู๊ดสิทธิ์เจโลยะและเฮียกีลูกป้าการอีเฟนกัดยูจากกู๊ดและกี่นะครับเชิญคุณไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกี่ครับสวัสดีครับกู๊ดเพลงนี้เช่นเดิมครับก็คือว่าเป็นเพลงที่ผู้หญิงเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องดูถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคีย์ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ชายจะร้องอิมโพรไวส์หรือแอดลิบเนี่ยนะครับคือการใส่ลูกเองเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากตะกี้ก็พยายามทำจนได้นะถือว่าดีถึงแม้ว่าอาเฮียกีเนี่ยจะมีสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยเพี้ยนๆไปบ้างนะครับก็ยังไงจุงมือน้องปั๊มไปช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก็จะดีส่วนน้องกู๊ดเนี่ยทำได้ดีนะครับสำหรับท่อนสูงท่อนต่ำก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าในช่วงแอดลิบรายละเอียดเราเก็บได้ดีนะครับก็ถือว่าคู่นี้นี่เชื่อเฉือนกันพอสมควรครับโชคดีนะครับเชิญคุณตาลครับค่ะก็ชื่นชมทั้งสองคนนะคะก็ทำได้
ภาพรวมค่อนข้างดีนะคะแต่อยากจะแนะนำน้องกู๊ดเพิ่มเติมนิดนึงในเพลงที่ต่ำๆอะค่ะกู๊ดครูตังเข้าใจว่ามันคีย์มันพอดีแหละเพราะตอนท่อนฮุกเราทำได้ดีแต่ตอนต่ำเนี่ยเรื่องคำมันจะช่วยได้อย่างเช่นคำว่า someทุกคำที่มันเป็นคำปิดอะค่ะพยายามเปิดคำมันจะช่วยให้เสียงกู๊ดเนี่ยลอยขึ้นมาได้เป็นซัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียงมันจะลอยขึ้นมาได้แล้วเวลาที่เพลงต่ำนึกข้างในว่าสูงมันจะได้ลอยขึ้นมาถ้ามันต่ำแล้วเรายิ่งนึกว่าต่ำมันจะเป็นการกดโน้ตแล้วก็ทำให้เสียงจมลงไปนึกตรงข้ามแล้วมันจะลอยขึ้นมาเองลองทำดูนะคะโชคดีค่ะพี่ปังครับสำหรับเพลงนี้นะครับ If I Ain't Got You นะครับอีกแล้วครับท่านเป็นเพลงที่เข้าทางของน้องกู๊ดอีกแล้วน้องกู๊ดทำได้ดีมากครับน้องกู๊ดเป็นคนที่มีพัฒนาการที่ให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับส่วนน้องกี๋นะครับซึ่งหลายคนเรียกว่าอาเฮียกี๋อันนี้พี่ไม่ชอบพี่ว่าเรียกพี่กี๋ดีกว่าพี่กี๋พอเฮียกี่ฟังแล้วพี่แป้วๆบอกไม่ถูกนะครับส่วนเรื่องร้องของน้องกี่น้องกี่ทำได้ดีกว่าที่พี่คิดไว้เยอะมากดีมากครับแล้ววันนี้ก็ได้เห็นนะครับว่าเสียงหลบของน้องกี่มีพลังมากขึ้นนะครับทำได้ดีขึ้นสำหรับคู่นี้ถามว่าใครชนะดูยังไงแล้วก็ไม่เหมือนสู้กันแต่ว่าเหมือนคู่กันขอให้โชคดีครับ V10 และ V14 ครับกู๊ดและกี๋ครับโชคดีครับ